ครับสวัสดีครับกระผมนายณรงค์ศักดิ์จันทร์สดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประธานนักเรียนโรงเรียนหนองแดงวิชื่อดงครับสำหรับกับผมนะครับก็เริ่มรู้จักกับมูลนิธิรักไทยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ซึ่งตอนนั้นนะครับกับผมก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิรักไทยเป็นครั้งแรกแต่ก่อนนะครับผมไม่เคยรู้จักกับมูลนิธิรักไทยเลยจนผมได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิรักไทยกับผมรู้สึกประทับใจมากแล้วก็รู้สึกชอบมากสำหรับความรู้สึกชอบนี้ครับก็คือกับผมอยากที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆอยากหาความรู้ใหม่ๆซึ่งความรู้เหล่านี้นะครับพวกผมไม่สามารถหาในห้องเรียนได้แต่มูลนิธิรักไทยสามารถให้ประสบการณ์และก็ความรู้เหล่านี้กับผมได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านการเป็นผู้นำที่ดีการเป็นผู้ตามที่ดีการแก้ปัญหาก็ความสามัคคีนั่นเองนะครับแต่ก่อนนะครับกับผมเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดไม่กล้าทำเป็นคนที่พูดไม่เก่งแล้วก็เป็นคนที่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเป็นผู้ตามเข้ามาตลอดแต่พอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิรักไทยบ่อยๆนะครับกับผมรู้สึกว่ากับผมมีค่าพัฒนาขึ้นมากกับผมสามารถเป็นผู้นำได้แล้วก็เป็นผู้ตามที่ดีได้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ผมก็ได้นำความรู้แล้วก็ประสบการณ์กิจกรรมต่างๆนะครับที่ได้เข้าค่ายจากมูลนิธิรักไทยมาปรับใช้ให้กับน้องๆซึ่งตอนนั้นนะครับกับผมก็อยู่ม.3และผมก็รู้สึกว่าผมสามารถทำได้เพราะว่าผมเคยผ่านการอบรมจากมูลนิธิรักไทยซึ่งมูลนิธิรักไทยนะครับให้ความรู้แล้วก็ให้ประสบการณ์จนผมกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะเผชิญหน้ากับคนหมู่มากกล้าพูดกล้าทำและทุกวันนี้นะครับกับผมก็ได้เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนหนองแดงวิชื่อดงกับผมก็ได้นำความรู้นะครับการเป็นผู้นำที่ดีการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นมาบริหารจัดการกับสภาเรียนของโรงเรียนสำหรับกับผมนะครับก็อยากจะขอขอบพระคุณกับมูลนิธิรักไทยถ้ากับผมมีโอกาสกับผมก็อยากจะกลับไปช่วยงานของมูลนิธิรักไทยแล้วก็อยากที่จะออกจัดกิจกรรมให้กับน้องๆต่อไปครับขอบคุณครับ